เนื่องจากบริษัทของผมครับ Well Management System Limited เนี่ยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หนีไม่พ้นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่การออกแบบการพัฒนาหรือแม้แต่กระบวนการผลิตพวกนี้ล้วนแต่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามานะครับเช่นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์การออกแบบเราใช้ไม่ว่าจะเป็น OO Agile Java .NET หรืออะไรก็แล้วแต่ฐานข้อมูลการเทสหรือแม้แต่กระบวนการผลิตเช่น CMM หรือ ISO พวกนี้ล้วนแต่เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยฮะครับในอดีตเนี่ยเราร่วมมือกับซอฟต์แวร์พาร์คซึ่งเป็นหน่วยงานลูกของสวทช.เนี่ยมา14ปีแล้วฮะเราเรียกว่าเราอยู่ในโครงการซอฟต์แวร์ at ease 1แล้วก็2นะครับปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราแล้วเราก็มาเข้ามาส่งเจ้าหน้าที่เรามาเรียนความรู้แล้วก็มาสัมมนาที่นี่นะครับแล้วก็มีแม้แต่ test management project PHPpersonal software process ทั้งหลายทั้งปวงนี่เราได้ความรู้องค์ความรู้จากที่นี่ครับสวทช.เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนะฮะทำงานวิจัยและพัฒนาแล้วช่วยบริษัทเอกชนอย่างพวกเราค่อนข้างมากให้อยู่รอดนะครับในกลุ่มบริษัทของพวกเราเนี่ยอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ผมเป็นดูแลอยู่แล้วก็ใช้บริการของหน่วยงานซอฟต์แวร์พาร์คนะครับทำทางด้านเกี่ยวกับ process เรียกว่า CMM เราส่งเจ้าหน้าที่มาเทรนที่ซอฟต์แวร์พาร์คนี่บ่อยมากเลยครับ14ปีมานี้ส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนะฮะของเราก็ได้ประสานงานกับกลุ่มไบโอเทคนะครับทำบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งในอดีตเมื่อเกือบ20กว่าปีก่อนมีปัญหามากกับชาวบ้านแล้วจนตอนนี้เราก็แก้ปัญหาตรงนั้นแล้วยังได้พลังงานพวกนั้นมาใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานของสวทช.เนี่ยช่วยกลุ่มอุตสาหกรรมของพวกเราเนี่ยให้อยู่รอดนะครับให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและที่สำคัญผมคิดว่าสวทช.เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเนี่ยยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเนี่ยให้ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศดีขึ้นผมเข้าใจว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สร้างคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศเนี่ยให้ดีขึ้นสร้างความมั่นคงและก็มั่งคั่งให้กับประเทศในระยะยาวก็ต้องขอบคุณสวทช.นะครับซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญที่สร้างวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งมีความมั่นคงต่อสืบต่อไปฮะขอบคุณฮะ